หนุ่มปฏิเสธคู่เดทเพราะว่าเหมือนทอมบอยแต่เห็นภาพแล้วพูดแบบตรงกันเลยว่าแกนั่นแหละตาถั่วข้อถกเถียงในโลกออนไลน์ของประเทศจีนเมื่อมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกคู่นั้นบอกปฏิเสธแทบจะทันทีเมื่อพบหน้ากันแม้ว่าเธอจะเป็นสาวสวยที่มีภาพโดดเด่นมากก็ตามแต่แค่เพียงเพราะว่าฝ่ายชายไม่ถูกใจทรงผมของเธอก็เลยทำให้ทุกอย่างจบลงอย่างรวดเร็วไม่มีโอกาสได้สานสัมพันธ์กันต่อก็เลยทำให้ชาวเน็ตงุนงงของการปฏิเสธของชายหนุ่มคนนี้ปรากฏว่าเหตุผลที่ฝ่ายชายปฏิเสธผู้ชายคนนั้นค่อนข้างจะตลกดีกลายมาเป็นว่าทรงผมสั้นของผู้หญิงทำให้เขามองว่าเธอมีลุคที่เหมือนว่าทอมบอยและก็บุคลิกของเธอก็เหมือนทอมบอยเช่นกันแต่เขาก็ต้องการเจอผู้หญิงผมยาวสาวรวยที่ดูอ่อนหวานและอ่อนโยนแต่สาวผมสั้นคนนี้ดูไม่อ่อนโยน